ดยคลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเพล็กซ์แคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องการเมืองเมื่อพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเหมะจะเข้าสู่สภาสัปดาห์หน้าวันพุธแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นช่วงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงในพื้นที่3เขตของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่1ถึง10สิงหาคมและการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้นะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลถอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองหรือนิรโทษทุกฉบับออกไปก่อนเพื่อมาตั้งหลักใหม่ขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันว่าเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยซึ่งยกเว้นแกนนำนั้นรออยู่ในระเบียบวาระตามขั้นตอนปกตินะครับวันนี้จะคุยกัน2มุมนะครับมุมหนึ่งรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการจาตุรนต์ฉายแสงแล้วก็อีกมุมหนึ่งสส.ประชาธิปัตย์คุณนิพิธอินทรสมบัตินะครับสวัสดีครับคุณจาตุรนต์ครับครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับครับสวัสดีครับคุณนิพิธครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับครับผมก็ถามคุณจาตุรนต์ก่อนนะฮะว่าฝั่งของฝ่ายค้านยืนยันว่าให้รัฐบาลถอนทุกร่างออกไปก่อนไม่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นในช่วงการเมืองจากนี้ไปอาจจะเกิดความรุนแรงขัดแย้งขึ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบทำไมรัฐบาลจึงยืนยันครับว่าต้องเป็นไปตามระเบียบวาระเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมฮะก็เป็นการทำหน้าที่ตามปกติของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรมีเรื่องเป็นกฎหมายที่ส.ส.เสนอกันอยู่ครับนะครับแล้วก็สภาเขาลงมติกันไว้ว่าจะพิจารณาครับวิปก็ลงมติว่าจะพิจารณาก็เป็นสิทธิของสภาเขาครับอันนี้ความจริงไม่ใช่รัฐบาลยืนยันหรือไม่ยืนยันนะครับเป็นเรื่องของสภาที่จะพิจารณาไปอย่างนั้นและถ้าถามความเห็นผมก็เห็นว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาบอกว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นมีความรุนแรงขึ้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าการทำหน้าที่ของรัฐสภาไม่พึงจะเกิดความรุนแรงอะไรอยู่แล้วใครจะมาทำให้เกิดความรุนแรงเพื่ออะไรกันครับคุณนิพิธฮะคุณจันทร์ตุลาก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่สภาจะพิจารณากันได้ไม่ได้ยังไงไม่มีเหตุผลจะมาเกิดความรุนแรงว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบอะไรถ้าไม่มีความรุนแรงก็รัฐบาลคิดว่าจะปรองดองหรือจะออกกฎหมายโทษกรรมเลยนะครับแล้วทำไมต้องประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยครับนะครับแล้วก็ฝ่ายที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาประกาศมาตลอดว่านะครับเขาจะชุมนุมตามรัฐธรรมนูญนะครับการไม่เหมือนการชุมนุมของบางกลุ่มนะครับที่ก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับครับคุณจันทร์ตุลนฮะคุณนิพิธก็บอกว่าถ้าไม่คิดว่าอาจจะเกิดความรุนแรงทำไมถึงใช้พรบมั่นคงเขาเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงคือผมบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะใครจะมาทำให้เกิดความรุนแรงเป็นเรื่องว่าไม่มีเหตุผลครับแต่ฝ่ายที่คัดค้านก็ได้พูดอยู่ว่าจะต้องคัดค้านเต็มที่รวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าอาจจะเกิดความรุนแรงและถ้าเกิดความรุนแรงรัฐบาลต้องรับผิดชอบก็แสดงว่ามีการขู่ว่าอาจจะเกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลเขาต้องประกาศใช้พรบ.ความมั่นคงเพื่อให้การดูแลรักษาไม่ให้เกิดความรุนแรงมันมีประสิทธิภาพครับคุณจันทร์ตุลถามอย่างตรงนะฮะติดใจฝ่ายค้านไหมฮะฝ่ายค้านได้แสดงท่าทีให้เห็นอย่างเย็นจนกระทั่งก็สรุปได้อยู่แล้วว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะคัดค้านเต็มที่รวมทั้งค่อนข้างไปในทางเห็นด้วยที่จะมีใครคัดค้านมากๆหรือว่าฝ่ายค้านเสนอความเห็นในทางที่ว่าถ้าเกิดความรุนแรงให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบก็เหมือนฝ่ายค้านกำลังสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเกิดความรุนแรงก็ให้รัฐบาลรับผิดชอบพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฝ่ายค้านก็อยากจะให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบจะอยากให้เกิดความรุนแรงไหมผมไม่ทราบแต่คงจะอยากให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบคุณได้พิจารณาว่าไงฮะผมยืนยันนะครับว่าฝ่ายค้านบอกว่าเราจะชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็คือการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะครับเราพูดอย่างนี้มาตลอดนะครับและเราไม่เคยพูดเลยว่าจะมีความรุนแรงในรัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่มีนะครับทั้งนอกเวทีทั้งบนเวทีทั้งผมทั้งสุเทพทุกคนบอกว่า
เราจะชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยความสงบปราศจากอาวุธนี่คือหลักของเรานะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงแน่นอนครับทีนี้ถ้าการกฎหมายความมั่นคงเนี่ยครับแสดงว่ามาปิดปากเราดินะครับเพราะเราเนี่ยชุมนุมโดยสงบซึ่งรัฐธรรมนูญเขารับรองอยู่แล้วครับนะครับถ้าคุณคิดว่าการกฎหมายความมั่นคงมาปิดปากเราแสดงว่าคุณก็ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญสิคุณจันทร์โดนพาดพิงสักนิดหนึ่งไหมฮะเชิญนะใช้กฎหมายความมั่นคงไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญหรอกครับคือมันเป็นกฎหมายที่ใช้ได้และกฎหมายนี้ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญครับมันขึ้นกับเจตนาว่าจะใช้เพื่ออะไรเขาใช้เพื่อให้การรักษาดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่จะได้ทำหน้าที่ได้ครับส่วนที่บอกว่าถ้าเกิดความรุนแรงรัฐบาลต้องรับผิดชอบเนี่ยผมเข้าใจว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์พูดมากกว่า1คนเป็นข่าวปรากฏชัดเจนตามสื่อต่างๆครับและเมื่อกี้คุณนิพิษก็พูดทำนองนี้ไม่ใช่เหรอคือผมเรียนว่าถ้าเราชุมนุมโดยสงบเนี่ยนะครับและปราศจากอาวุธเนี่ยนะครับถ้าประชาชนที่มาด้วยความสงบปราศจากอาวุธได้รับความเสียหายขึ้นมาเนี่ยฝ่ายรักษากฎหมายคือรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วใครจะรับผิดชอบนะครับใครจะรับผิดชอบในกรณีที่ประชาชนชุมนุมโดยสงบได้ปราศจากอาวุธนะครับแล้วประชาชนได้รับความเสียหายใครรับผิดชอบครับมันต้องรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับครับครับคุณจันทร์วันฮะคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องดูเป็นกรณีเป็นข้อเท็จจริงไปครับประชาชนมาชุมนุมนั้นได้ทำผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของใครครับถ้าหากว่าบอกว่าเกิดความรุนแรงแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบแบบตรงไปแบบกำปั้นทุบดินแบบนี้เลยครับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบอย่างร้ายแรงมากในกรณีที่มีคนตายไป90กว่าคนครับอันนี้ตรงประเด็นเลยครับคุณสุรยุทธ์ครับครับอันนี้ตรงประเด็นเลยผมชอบมากนะท่านพี่พูดอย่างนี้ครับครับถ้าคิดว่ารัฐบาลสมัยนั้นผิดนะครับขึ้นศาลสิครับครับจะเอากฎหมายนิรโทษสิครับผมท้าท่านเลยนะครับถอนออกมาถ้าคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ผิดขึ้นศาลแล้วเอาคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ไปประหารชีวิตเลยครับครับครับแต่ว่าถ้าผู้ชุมนุมผิดประชาชนตายตำรวจทหารตายคุณก็ต้องรับผิดชอบขึ้นศาลใช่ครับและนี่ละทำไมล่ะครับถ้าไม่ผิดนะครับครับทีนี้คุณนิพิษนะในมุมประชาธิปัตย์ติดใจรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยในแง่พรบฉบับนี้คุณนิพิษหรือประชาธิปัตย์เชื่อว่าจะมีการหมกเม็ดเดี๋ยวจะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณเดี๋ยวจะไปเอากฎหมายฉบับอื่นปลองดองเอามารวมกันติดใจยังไงเอาเชิญนะคุณจรรย์จะได้ครับผมคิดว่าเรื่องรวมเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวมนะครับครับนักกฎหมายนี่เขารู้ไม่จำเป็นต้องเอามายำรวมกันเลยนะครับเอาของคุณวรชัยนี่แหละนะครับแล้วไปแก้ไขไปยัตติให้มันเป็นเนื้อในเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาร่างของคุณในของคุณเอาหน้าปกของคุณวรชัยก็ได้นะครับแต่เนื้อในของคุณเฉลิมมันไม่มีปัญหาเลยมันไม่ต้องรวมใช้หลักนี้ครับไปยัตติเอาครับคุณนิพิษกำลังคิดว่าหรือประชาธิปัตย์กำลังคิดว่ากฎหมายคุณวรชัยจะถูกเอาไปแปลงร่างเป็นยังไงผมถามอย่างนี้ครับถ้ามีการเสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมครับแล้วคุณทักษิณไม่ได้อะไรเลยนี่เขาจะเสนอหรือครับครับผมคิดว่าไม่เสนอหรอกครับปัญหาหลักก็คือคุณทักษิณค่ำครวญเช้าเย็นค่ำบอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยโทษกรรมครับแล้วก็มีกฎหมายเนี่ยโทษกรรมแล้วคุณทักษิณเขาต้องการกฎหมายเนี่ยโทษกรรมนะครับแล้วก็ยิ่งบอกว่าเป็นพระราชกำหนดก็ได้เขาจะกลับบ้านนะครับครับทีนี้ถ้าออกกฎหมายนี่โทษกรรมแล้วคุณทักษิณกลับบ้านไม่ได้เนี่ยออกทำไมล่ะครับผมถามคุณจตุรนฮะคุณจตุรนฮะประชาธิปัตย์ยังไงก็เชื่อว่าเพื่อให้คุณทักษิณกลับบ้านครับออกทำไมก็คือออกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศครับรัฐสภากับพรรคเพื่อไทยทำอะไรก็ตามทุกเรื่องที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ของคุณทักษิณเท่านั้นจริงหรือ มีกี่เรื่องมีเรื่องใดบ้างรัฐบาลดำเนินนโยบายสารพัดเรื่องเพื่อประโยชน์คุณทักษิณเท่านั้นหรือ รัฐสภาพิจารณากฎหมายไปแล้วกี่ฉบับ ครับเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคุณทักษิณทั้งนั้นหรือเพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณทักษิณจะออกกฎหมายกันทำไมเนี่ย เป็นคำถามที่ผิดอยู่แล้วไม่เป็นตรรกะไม่มีเหตุผลเลยกฎหมายฉบับนี้เขาได้ประกาศชัดเจนพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลได้ประกาศชัดเจนว่า
ต้องการจะนิรโทษประชาชนเท่านั้นไม่รวมแกนนำและก็เป็นเรื่องที่ไม่รวมแกนนำและผู้สั่งการและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่มีเรื่องเช่นว่าคดีที่เกี่ยวกับการจะเป็นทุจริตหรือคอตสมาเกี่ยวข้องเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเรื่องอย่างนี้ที่อาจจะไปอยู่คุณทักษิณจึงไม่ได้มีการพิจารณาในคราวนี้เลยส่วนคุณทักษิณควรจะได้รับความเป็นธรรมจากประเทศไทยมากกว่านี้หรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่เห็นต่างกันได้ฝ่ายค้านก็เห็นว่าอาจจะไม่มีประเด็นอะไรแต่ฝ่ายทางผมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าคุณทักษิณควรจะได้รับความยุติธรรมมากกว่านี้เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างยิ่งจากการรัฐประหารที่ผ่านมาแต่การจะให้ความยุติธรรมแก่คุณทักษิณจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการเสนอกฎหมายในครั้งนี้ไม่ว่าในชั้นรับหลักการหรือในชั้นที่จะมีการแปรยติในขั้นกรรมาธิการผมพูดในฐานะที่ผมร่วมในกรรมการยุทธศาสตร์คนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เห็นว่าเมื่อประกาศไปแล้วต่อประชาชนทั้งในนามพรรคเพื่อไทยและในนามพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องทำตามนั้นไม่ทำตามนั้นไม่ได้เพราะเราประกาศต่อประชาชนไปทั่วประเทศไม่ต้องห่วงว่าจะมีการเล่นแร่แปรธาตุในตอนกลางทางอันเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์ควรจะมาติดตามใกล้ชิดและคอยรายงานกับประชาชนโดยไม่ต้องไปยุยงให้ประชุมนุมกันแล้วก็บอกว่าถ้ารุนแรงรัฐบาลต้องรับผิดชอบครับทางคุณนิพิษฮะคุณจันทร์ยืนยันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมไม่ว่าจะทำยังไงมันก็จะไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณเพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีทุจริตไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณทักษิณจะมาเกี่ยวข้องได้เลยคุณสอยุทธครับคุณสอยุทธเคยเชิญผมกับรัฐมนตรีนัทวุฒิไปพูดนะครับไปพูดคุยกันประมาณสักปีกว่าแล้วครับตอนนั้นรัฐมนตรีนัทวุฒิบอกว่าประชาธิปัตย์พยายามสร้างสถานีผีสิงบอกว่าอย่าไปทางนี้จะมีผีสิงอยู่ข้างหน้าครับคุณนัทวุฒิบอกเมื่อปีกว่าเมื่อเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆตั้งรัฐบาลใหม่ๆนะครับถ้าจำได้บอกว่าจะไม่มีกฎหมายเนี่ยโทษกรรมครับคุณจะเดินไปตกลงคุณนัทพลดูนะครับบอกว่าไม่มีผมบอกว่ามีผมยืนยันว่ารัฐบาลต้องเดินไปถึงจุดนั้นแน่ๆแล้ววันนี้ไม่รู้ใครโกหกนะครับมาเดินไปถึงจุดที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วเอากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยทำไมประชาธิปัตย์ถึงเชื่อว่าที่สุดจะทำเพื่อคุณทักษิณ